ะคะของการพัฒนาด้าน HRD หรือ HRD ของดร.เชอรี่นะคะที่มอบให้วันนี้นะคะซึ่งโมเดลของดร.เชอรี่ค่ะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะแต่ว่าในเป็นเน้นของอุตสาหกรรมถูกต้องไหมคะทั้งโมเดลนี้จะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันอยากจะให้ดร.เชอรี่ค่ะได้เล่าอธิบายทั้ง6ด้านให้เราฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้อะไรคือปัญหาค่ะเพราะอยู่ดีคงไม่ได้ทำมาว่าอยากทำแค่อยากทำที่ทำเพราะว่า1การทำงานในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเนี่ยมีอายุงานก็ประมาณตอนนี้ก็27ปีก็มีความตั้งใจว่าถ้าทำงานครบ27ปีเมื่อไหร่เราคิดว่าเราคงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะ1เราชอบทำงานกับคนเราชอบเห็นคนเติบโตเราชอบเห็นคนประสบความสำเร็จเหมือนที่เราประสบความสำเร็จดังนั้นอะไรล่ะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรสำเร็จและคนสำเร็จเพราะเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะดังนั้นองค์กรจะเขาเรียกว่าเติบโตซัสเทนอะไรเนี่ยแค่ธุรกิจร่ำรวยอย่างเดียวไม่พอก็ต้องทำให้พนักงาน engagement นั้นโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ตกผลึกอ่านจากทฤษฎีบอกว่าทฤษฎีตอนเราเรียนเนี่ยเยอะมากเราต้องอ่านเยอะแต่สุดท้ายอะไรล่ะคือปัจจัยและสำคัญนั้นปัญหาคือเราจะทำไงให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเติบโตนั้นเราก็เลยจะมาพูดถึงโมเดลโมเดลนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยหลักเนี่ยด้วยกัน6ด้านนะคะซึ่งโมเดลตัวนี้สามารถนำไปเชื่อมกับทำ HROD ใช่ไหมคะค่ะได้แน่นอนค่ะแล้วก็ระบบ HROD ค่ะจากสถามความไม่เห็นหรือแชร์ประสบการณ์ที่เราฟังหน่อยค่ะว่าระบบการพัฒนาในองค์กรส่วนใหญ่เป็นอย่างไรคะก่อนที่เราจะไปเชื่อมกับโมเดลตัวนี้ค่ะทั้ง6ด้านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลของในทฤษฎีต่างๆซึ่งนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติการผู้ประกอบการเนี่ยเราก็เรียนกันมาหมดแล้วเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยหลักจริงๆในการทำแล้ว success เนี่ยมันคือการต้อง practical แล้วก็นำไปใช้ได้จริงดังนั้นเนี่ยชลีก็อยากจะเน้นในเรื่องของว่าทำอะไรแล้วไปได้ใช้ได้จริงก็คือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโมเดลให้ฟังก็คือการทำธุรกิจให้เติบโตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ HR รับคนพัฒนาคนแต่ต้องทำไงให้คน engage เพราะอะไรต้อง engage เพราะ engage แล้วเนี่ยพนักงานอยู่แล้วมีความสุขเวลาเราทำงานเราทำด้วยใจค่ะเวลาทำงานด้วยใจแล้วมีความสุขเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาดีจะสังเกตนะคะว่าอย่างล่าสุดปัจจุบันเป็นผู้บริหารอยู่องค์กรโลจิสติกใหญ่มากมีพนักงาน 1,500 คนดู18โลเคชั่นซึ่งพนักงานเราก็ทำงานเอชอาร์มาเยอะส่วนใหญ่เจอเรื่องเทิร์นโอเวอร์สูงจะมาที่นี่เซอร์ไพรส์มาก1ไม่เทิร์นโอเวอร์สูงเดือนนึงเดือนที่แล้วเนี่ย 1% ซึ่งหายากมากเราได้รับเชิญมาเป็นผู้บริหารที่นี่เราสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเค้าถึงเขาตอบเลยว่าที่เขาเชิญเรามาเพราะเขาอยากให้พัฒนาเรื่อง OD เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่อง turnover พนักงานเขา engage ดีบอกแล้วเราจะเชิญเรามาทำงานเพื่ออะไรในเมื่อคุณก็ดีอยู่แล้วบอกไม่เราต้องการทำให้พัฒนาคนที่เขามีอยู่แล้วมีศักยภาพสูงขึ้นเนื่องจากว่าปีหน้าแค่ปีหน้าปีเดียวนะคะอาจารย์เขามีเกษียณ13คนเป็นระดับท็อปและอีก3ปีข้างหน้ามีประมาณ37คนอีก10ปีข้างหน้ามีประมาณ50คนซึ่งเราบอกว่าเป็นตัวเลขที่ตกใจที่ผ่านมาเด็กๆเวลาเราเป็น HR เราหาแต่คนแต่วันนี้เขาบอกองค์กรที่นี่ผมไม่ได้เน้นเรื่องการหาคนเลยแต่ผมต้องการในเรื่องทำยังไงให้องค์ความรู้คนที่กำลังจะจากไปเนี่ยอยู่กับเราและให้ถ่ายทอดต่อคนรุ่นใหม่จะทำอย่างไรวันนี้รู้สึกว่าเราได้ทำเราเรียนแต่ทฤษฎีว่า succession plan ทำ career path วันนี้รู้สึกว่านอกจากเป็นวิทยากรแล้วเราได้เป็นผู้บริหารเราได้ทำของจริงทำอย่างไรซึ่งเอาโมเดลตรงเนี้ยเราได้ตกผลึกแล้วไปใช้ได้จริงแล้วก็คนที่จะเกษียณเนี่ยก็ต้องทำคู่มือในการออกไปด้วยเขาบอกโอ้ก็ดีนะแล้วทุกคนเต็มใจมากว่าแบบเขาก็อยากจะฝากอะไรให้องค์กรแล้วก็ถามอาจารย์ชลีว่าเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีอะไรให้กับคนรุ่นใหม่บอกนั่นเดี๋ยวอาจารย์จะโค้ชให้ในการทำคู่มือทำอย่างไรเพราะว่าผู้บริหารที่จากไปทุกคนที่นี่เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าบริษัทเราปัจจุบันเกษียณ60แล้วคนที่อยู่60นี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เขาบอกหลังจากทำโครงการเรื่องของพัฒนาคู่มือแล้วฝากไว้ให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เมื่อออกไปแล้วเนี่ยจะเชิญมาเป็นวิทยากรซึ่งเราก็ไม่ต้องจ้างวิทยากรข้างนอกที่แบบมีบ้างแต่ว่าในเมื่อองค์ความรู้ก็อยู่กับเราเนี่ยแต่ละคนไม่ต่ำกว่า20ปีซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากยังมีแล้วมีเยอะมากซึ่งที่เนี่ยมีจริงดังนั้นเราก็เลยได้นำมาทำของจริงก็เลยคิดว่าการที่เราทำคู่มือเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าคู่มือต่อไปจะทำยังไงแล้วคนรุ่นใหม่จะทำยังไงซึ่งเขาตื่นเต้นมากเขาบอกเขายินดีมากๆที่อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีตัวเขาเพราะว่าปกติเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีองค์ความรู้ที่อยู่ตัวเราอะเรารู้จากการเรียนแต่สิ่งที่เขาทำมันมาทั้งชีวิตน่ะเขาต้องถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือมีตัวชี้วัดอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มาทำงานต่อจากเราเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการทำงานได้อย่างที่เวลาเขาไม่อยู่สองเรามีทำงานเรื่องเช็คลิสต์ด้วยเรามีเช็คลิสต์ทานเฟอร์ว่าจ็อบที่เขาทำเนี่ยเมื่อก่อนเรามาเนี่ยมีจ็อบเดสคริปชันมีห้าเรื่องแต่วันที่อยู่ไป20ปีมันไม่ใช่แค่5เรื่องแล้วคนมาต่องานเขาจะหลุดไหมก็บอกไม่หลุดค่ะเรามีขั้นตอนในการทำเช็คลิสต์จ็อบ
แล้วก็ทานเฟิร์สจ็อบแล้วมีแอคชั่นแพลนก็คือสอนการวางแผนไปในตัวนี่คือหนึ่งในภาวะผู้นำด้วยค่ะซึ่งทุกคนก็ให้การตอบรับดีแล้วก็ยินดีมากค่ะอันก็เป็นรูปแบบของโมเดลที่ดร.เชอรี่เขียนมาเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารนะคะ